วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสรรเสริญพระเจ้าสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับวันเวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์หนุนใจพี่น้องคุณผู้ฟังครับใช้เวลาถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการนมัสการด้วยการสรรเสริญพระเจ้าทั้งนี้เพราะว่าพระเจ้าทรงสมควรที่จะได้รับการนมัสการสมควรที่จะได้รับการสรรเสริญจากเราทั้งหลายซึ่งเป็นสานุสิทธิ์เป็นธรรมิกชนของพระองค์ครับคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าวันนี้ที่เราจะนำมาอ่านร่วมกันศึกษาร่วมกันอยู่ในหนังสือเพลงสดุดีบทที่147นะครับซึ่งในพระธรรมสดุดีบทที่147อาจจะพูดกันง่ายๆนะครับว่ามีเหตุผลมีความสำคัญมากมายที่จำเป็นสำหรับเราผู้เชื่อควรจะสรรเสริญพระเจ้านี่เป็นเรื่องราวที่จะอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่147ถ้าจะว่าไปตั้งแต่บทที่147เป็นต้นไปจนถึงบทที่150นะครับในพระธรรมสดุดีนี้ก็พูดถึงเรื่องการสรรเสริญการนมัสการต่างๆมีเหตุมีผลมีความสำคัญและมีวิธีการที่ค่อนข้างชัดเจนที่ใช้ในการสรรเสริญพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับแต่ก่อนที่เราจะศึกษาร่วมกันนะครับผมอยากจะอ่านพระคำของพระเจ้าข้อ1ก่อนนะครับในสดุดีบทที่147ข้อที่1ได้บอกว่าสรรเสริญพระยาเวเป็นการดีที่จะร้องเพลงสดุดีพระเจ้าของเราเป็นการน่าชื่นใจและสมควรที่จะสรรเสริญพระองค์ไม่มีใครเหมือนพระยาเวพระเจ้าของข้าพระบาทสรรเสริญพระเจ้านี่มาจากพระธรรมอพยพบทที่8ในข้อที่10นะครับคุณผู้ฟังครับเราจะขอย้อนกลับไปดูเบื้องหลังของพระธรรมสดุดีตอนนี้นะครับที่มีการเขียนขึ้นก็พูดถึงเรื่องความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ทำให้ผู้เขียนพระธรรมสดุดีนั้นได้มองว่าพระเจ้าพระองค์เป็นผู้ค้ำจุนมากกว่าพระเจ้าพระผู้สร้างพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทรงจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นต่างๆแก่สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างทั้งหลายนะครับและที่สำคัญที่สุดมีการอธิบายถึงความสำคัญว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นมีอะไรบ้างและเหตุใดพระองค์จึงต้องค้ำจุนสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างพระองค์ทรงมีเหตุผลมีพระประสงค์เดียวนั้นก็คือทรงรักในทุกสิ่งที่พระองค์สร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เราทั้งหลายซึ่งเป็นฝีพระหัตถ์ที่พระองค์ทรงสร้างและพระองค์ทรงพอพระทัยมากที่สุดพระองค์ได้ทรงตรัสว่าดีนักดีที่สุดในบรรดาสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับเบื้องหลังในเหตุการณ์ตอนนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่ท่านเนหะมีกับประชาชนได้เสร็จสิ้นการก่อสร้างกำแพงของเยรูซาเล็มขึ้นใหม่นะครับท่านได้ซ่อมแซมประตูใหม่และก็ได้ให้ประชาชนตั้งรกรากตั้งถิ่นฐานขึ้นใหม่นั้นพวกเขาจึงได้มีการประชุมใหญ่จัดการเฉลิมฉลองและมีการถวายและอาจจะพูดได้ว่าสดุดีบทนี้ตอนนี้ได้ถูกเขียนขึ้นเพื่อใช้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าในโอกาสนั้นก็เป็นได้นะครับและนอกจากนี้เรายังจะสามารถมีมุมมองต่อเหตุผลที่พระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ได้พูดถึงการสรรเสริญนมัสการพระเจ้าได้หลายมุมมองด้วยกันนะครับ
แต่ว่าในช่วงนี้นะครับจะขอยกมาเพียงบางบทบางตอนเพื่อศึกษาด้วยกันซึ่งในตอนแรกจะอยู่ในช่วงของข้อ1จนถึงข้อ6เนี่ยก็จะได้พูดถึงการควบคุมขององค์พระผู้เป็นเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างและในช่วงที่2จะอยู่ในข้อ7ถึงข้อที่11นะครับพูดถึงความชื่นชมยินดีของพระเป็นเจ้าและในช่วงที่3ในระหว่างข้อที่12จนถึงข้อที่20ก็จะกล่าวถึงเครื่องมือแห่งการอวยพระพรของพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างคุณผู้ฟังครับพระเจ้าได้ทรงนำประชากรของพระองค์กลับไปสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญาและได้ทรงช่วยให้พวกเขาสร้างเยรูซาเล็มขึ้นใหม่นั่นก็แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าสามารถที่จะดูแลรักษาจิตใจที่แตกสลายให้กลับคืนสู่สภาพดีได้ในที่นี้พระองค์ได้ทำการรักษาและฟื้นฟูจิตใจและชีวิตให้กับผู้ที่กลับใจใหม่และหันกลับมาหาพระองค์นะครับและนอกจากนี้คุณผู้ฟังครับโดยธรรมชาติเราทั้งหลายซึ่งเป็นมนุษย์เองเนี่ยถ้าเรารักสิ่งใดถ้าเราให้ความสำคัญกับสิ่งใดเป็นพิเศษเราจะตั้งชื่อสิ่งนั้นๆเป็นพิเศษขึ้นมาใช่ไหมครับบางคนเลี้ยงสุนัขเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงแมวเลี้ยงปลาเลี้ยงเต่าอะไรก็แล้วแต่เราก็จะตั้งชื่อให้กับเขาเพราะเราใส่ใจมันเป็นพิเศษเรารักมันแล้วก็จะดูตำหนิต่างๆก็ใส่ใจนะครับให้ชื่อกับสัตว์เลี้ยงหรือว่าสิ่งที่เรารักที่เราห่วงใยทั้งหมดเหล่านั้นอย่างเอาใจใส่นะครับเช่นเดียวกันในพระคำของพระเจ้าตอนนี้ได้พูดถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์ทรงนับดวงดาวคือนับจำนวนของดาวเอาไว้และพระองค์ได้ทรงตั้งชื่อดาวทุกดวงด้วยนี่เปรียบเสมือนว่าไม่ใช่แค่ดวงดาวผมมั่นใจว่านี่พระคำของพระเจ้าพูดถึงชื่อของบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงรักชื่อของบรรดาสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างพระองค์ตั้งชื่อมันไว้นั่นแสดงว่าพระเจ้าใส่ใจและพระเจ้าดูแลครอบครองปกครองเอาใจใส่สิ่งเหล่านี้อย่างละเอียดละอ่อเลยทีเดียวนี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราจำเป็นที่ควรจะสรรเสริญยกย่องนมัสการพระเจ้าเพราะพระองค์ใส่ใจในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์มันจะต่างกันกับการผลิตของมนุษย์ใช่ไหมครับถ้าเราเคยทำงานที่ผลิตชิ้นส่วนอะไรต่างๆออกมาบางทีก็เครื่องจักรก็จะปั๊มออกมาทีละร้อยชิ้นพันชิ้นเสร็จแล้วก็โยนลงไปใส่กล่องใส่ตะกร้าผ่านเข้าไปสู่กระบวนการในลายของการผลิตต่างๆนะครับนานๆทีก็จะมีผู้ตรวจสอบแอบหยิบขึ้นมาชิ้นหนึ่งมาตรวจสอบคุณภาพถ้าผ่านก็ผ่านไปแต่คงไม่สามารถที่จะตรวจสอบคุณภาพทั้งหมดคือไม่สามารถเอาใจใส่ในความสำคัญทั้งหมดได้นั่นเองครับแต่พระเจ้าต่างกันนะครับนี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่เราจะต้องสรรเสริญพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับนอกจากนั้นก็ยังมีอีกประการหนึ่งที่น่าสนใจที่ผมอยากจะชี้ให้คุณผู้ฟังได้มีโอกาสลองพิจารณาด้วยกันนะครับว่าพระเจ้านั้นได้ทรงประทานอาหารแก่สัตว์เลี้ยงและแก่ลูกกาที่ร้องน่าสนใจนะครับคุณผู้ฟังว่าพระคำของพระเจ้าได้ยกตัวอย่างลูกกาที่ส่งเสียงร้องมาไว้ในตอนนี้และเป็นการแสดงว่าพระองค์ดูแลเอาใจใส่ลูกกาคุณผู้ฟังครับจากข้อมูลที่ศึกษาเราจะได้พบว่ากานั้นนิสัยโดยธรรมชาติของมันจะแอบขโมยกินลูกนกของรังอื่นๆจิกกินไข่ขโมยไข่ของนกตัวอื่นๆมากินเป็นอาหารนะครับและในขณะเดียวกันนกกาเหว่าก็มีนิสัยอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือไม่ฟักไข่ของตัวเองนะครับแต่จะเที่ยวไปวางไข่ไว้ในรังของแม่กาที่กำลังไข่และก็ที่สำคัญก็คือไข่ของนกกาเหว่ากับไข่ของนกกานี้จะมีลักษณะขนาดใกล้เคียงกันจนแม่กาแยกไม่ออกนะครับแต่ข้อสำคัญก็คือว่าไข่ของนกกาเหว่าจะฟักไวกว่าไข่ของกาเองและเมื่อฟักออกมาก่อนเนี่ยมันก็จะส่งเสียงร้องแม่กาก็จะหาอาหารมาป้อนมาเลี้ยงลูกนกกาเหว่าซึ่งนกกาเหว่าก็แน่นอนจะโตกว่าแข็งแรงไวกว่าลูกของกาเองนะครับและลูกของนกกาเหว่าจะมีธรรมชาติที่ส่งเสียงร้องดังกว่าลูกกา
ดังนั้นทุกครั้งที่แม่กานำอาหารมาถึงรังลูกนกกาเหว่าก็จะส่งเสียงร้องดังและมีโอกาสแย่งอาหารไปทานไปกินก่อนที่ลูกกาจะได้กินลูกกาก็ตัวเล็กลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามพระคำของพระเจ้าพูดถึงว่าลูกกาเหล่านี้ไม่มีโอกาสที่จะได้รับการเลี้ยงดูดีสักเท่าไหร่เพราะปัจจัยต่างๆเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังนะครับดังนั้นพระเจ้าจึงให้ความสำคัญกับลูกกาที่ขาดโอกาสการเลี้ยงดูแบบนี้น่าสนใจและน่าขอบคุณพระเจ้าน่าทึ่งจริงๆในความรักของพระเจ้าแค่นี้ผมว่าน่าจะเพียงพอที่เป็นเหตุผลทำไมเราจึงควรจะสรรเสริญพระเจ้าองค์ยิ่งใหญ่พระนามของพระเจ้าองค์นี้นะครับซึ่งเราทั้งหลายยิ่งได้รับการดูแลการเลี้ยงดูดีที่สุดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยดังนั้นจึงสมควรอย่างยิ่งที่เราทั้งหลายจะนมัสการสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับคุณผู้ฟังครับและผมจะขอนำพระวจนะธรรมของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่147นะครับที่ได้พูดถึงเหตุผลและความสำคัญของการที่เราจะสรรเสริญพระเจ้าเหมือนที่ผมได้เกริ่นนำไปตั้งแต่ต้นรายการนะครับมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันในพระธรรมสดุดีบทที่147ตั้งแต่ข้อ1เป็นต้นไปจนถึงข้อที่20นะครับเราจะมาอ่านด้วยกันมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดเป็นการดีที่จะร้องเพลงถวายสดุดีแด่พระเจ้าของเราเพราะพระองค์ทรงพระเมตตาและบทเพลงถวายสรรเสริญก็เหมาะสมพระเจ้าทรงก่อสร้างเยรูซาเล็มขึ้นพระองค์ทรงรวบรวมคนอิสราเอลที่ต้องกระจัดกระจายไปพระองค์ทรงรักษาคนที่ชอกช้ำระกำใจและทรงพันผูกบาดแผลของเขาพระองค์ทรงนับจำนวนดาวพระองค์ทรงตั้งชื่อมันทุกดวงองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราใหญ่ยิ่งและทรงฤทธานุภาพอุดมความเข้าใจของพระองค์นั้นวัดไม่ได้พระเจ้าทรงชูผู้ที่ถูกเหยียบย่ำขึ้นพระองค์ทรงเหวี่ยงคนอธรรมลงถึงดินจงร้องเพลงโมทนาพระคุณถวายพระเจ้าจงดีดพินเข่าคู่ถวายพระเจ้าของเราพระองค์ทรงคลุมฟ้าสวรรค์ด้วยเมฆพระองค์ทรงเตรียมฝนให้แก่แผ่นดินโลกพระองค์ทรงกระทำให้หญ้างอกบนภูเขาพระองค์ประทานอาหารแก่สัตว์และแก่ลูกกาที่ร้องความปิติยินดีของพระองค์ไม่ได้อยู่ที่กำลังของม้าหรือความปรีดีของพระองค์อยู่ที่ขาของมนุษย์แต่พระเจ้าทรงปรีดีในคนที่ยำเกรงพระองค์และในคนที่ความหวังของเขาอยู่ในความรักมั่นคงของพระองค์เยรูซาเล็มเอ๋ยจงยกย่องพระเจ้าซิโยนเอ๋ยจงถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าของเธอเพราะพระองค์ทรงเสริมกำลังด่านประตูของเธอพระองค์ทรงอำนวยพระพรบุตรทั้งหลายที่อยู่ภายในเธอพระองค์ทรงกระทำสันติภาพในเขตแดนของเธอทรงให้เธออิ่มด้วยข้าวสาลีที่ดีที่สุดพระองค์ทรงใช้พระบัญญัติของพระองค์ออกไปยังแผ่นดินโลกพระวจนะของพระองค์ไปเร็วพระองค์ประทานหิมะอย่างปุยขนแกะทรงหว่านน้ำค้างแข็งขาวอย่างขี้เถ้าพระองค์ทรงโยนน้ำแข็งของพระองค์เป็นก้อนๆใครจะทนทานความหนาวของพระองค์ได้พระองค์ทรงใช้พระวจนะของพระองค์ออกไปและละลายมันเสียพระองค์ทรงให้ลมพัดและน้ำก็ไหลพระองค์ทรงสำแดงพระวจนะของพระองค์แก่ยาโคบกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระองค์แก่อิสราเอลพระองค์มิได้ทรงประกอบการเช่นนี้แก่ประชาชาติอื่นใดเขาไม่รู้จักกฎหมายของพระองค์จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด
คุณผู้ฟังครับถ้าจะถามกันหรือพูดกันจริงๆนะครับเอากันตามความจริงเลยเนี่ยผมถามว่าเราทั้งหลายมีความรู้สึกในการที่มีความสุขหรือมีความตื่นเต้นชื่นชมยินดีในการนมัสการพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนในทุกๆครั้งเราพูดกันอย่างนี้เลยนะครับว่าการนมัสการการร้องเพลงสรรเสริญของเราที่มีต่อพระเจ้านั้นบางครั้งก็เราต้องยอมรับว่ามันขึ้นๆลงๆเป็นไปตามอารมณ์ความรู้สึกสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบชีวิตของเราในเวลานั้นๆในช่วงนั้นๆอาจจะเป็นความกดดันอาจจะเป็นเหตุผลมากมายที่เข้ามาที่ไม่มีผลกระทบต่อท่าทีในการนมัสการในการสรรเสริญพระเจ้าของเราแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าได้เรียกร้องให้เราที่จะนมัสการสรรเสริญพระเจ้าตลอดเวลาในทุกสถานการณ์นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงไหนของชีวิตก็แล้วแต่เราจะต้องสรรเสริญพระเจ้าในพระธรรมตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังครับถ้าเรานับดูจะมีพระดำรัสสั่งถึง33ครั้งด้วยการที่บอกให้เราสรรเสริญพระเจ้าดังนั้นเราจึงพอจะสรุปได้นะครับว่าพระเจ้าให้ความสำคัญให้น้ำหนักกับการนมัสการสรรเสริญพระเจ้าอย่างมากเลยทีเดียวดังนั้นจึงเป็นการดีที่เราจะสรรเสริญพระเจ้าในทุกช่วงเวลาของชีวิตเรานะครับคุณผู้ฟังครับผู้เขียนพระธรรมสดุดีในตอนนี้ท่านได้เน้นและให้ความสนใจไปในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำเพื่อประชากรของพระองค์นะครับความยิ่งใหญ่ของพระองค์วิธีการที่พระองค์เอาใจใส่ดูแลสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างทั้งสิ้นคุณผู้ฟังครับเมื่อเราอ่านพระวจนะธรรมของพระเจ้าในตอนนี้เราจะเห็นว่าผู้เขียนพระธรรมสดุดีนั้นท่านได้ใช้เวลาคิดใคร่ครวญและใช้เวลาสงบนิ่งคิดถึงพระเจ้าอธิษฐานรอคอยพระองค์รวมทั้งสรรเสริญพระเจ้าอย่างมีชีวิตชีวาด้วยเสียงดังและเราก็เห็นว่ากุญแจสำคัญอีกดอกหนึ่งในการสรรเสริญพระเจ้าในพระธรรมสดุดีตอนนี้ก็คือการยำเกรงพระเจ้าซึ่งนั้นก็คือเป็นการให้เกียรติการยำเกรงและการนมัสการพระองค์นะครับคุณผู้ฟังครับการนมัสการการสรรเสริญพระเจ้านั้นก็ต้องผ่านกระบวนการที่จะต้องมีความคุ้นเคยและมีการฝึกฝนมาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจู่ๆยืนขึ้นเราจะสรรเสริญพระเจ้าได้ไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานก็ตามทีนะครับลองนึกถึงภาพตอนที่เราไปร่วมนมัสการในคริสตจักรเป็นครั้งแรกทุกคนนะครับจะเกรงจะเก้อเขินเคอะเขินไม่รู้จะเริ่มต้นเอ่ยปากนมัสการร้องเพลงอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าอย่างไรเช่นเดียวกันครับการนมัสการการสรรเสริญการอธิษฐานถ้าหากว่าอยู่ในชีวิตของเราเป็นประจำสม่ำเสมอเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราได้พูดกับพระเจ้าและสัมผัสกับพระเจ้าโดยที่ไม่ติดขัดไม่สะดุดอะไรนะครับซึ่งผมอยู่กับลูกๆในบ้านพระคุณเนี่ยผมก็เห็นได้นะครับว่าใครมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์ร้องเพลงนมัสการพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนถ้าถึงเวลาเราให้เขาอธิษฐานถึงเวลาให้เขาร้องเพลงถึงเวลาให้เขาอ่านพระคัมภีร์คนไหนที่อ่านแล้วตะกุกตะกักติดขัดช้าช้าผิดถูกอะไรแบบนี้เราพอจะสรุปได้ง่ายๆเลยว่าในชีวิตส่วนตัวชีวิตประจำวันของเขาไม่ได้ใส่ใจในการนมัสการในการอ่านพระคัมภีร์ในการอธิษฐานสักเท่าไหร่นักนะครับดังนั้นจึงอยากจะให้เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เป็นบทเรียนเป็นตัวอย่างสำหรับชีวิตของเราที่เราจะต้องใช้เวลาติดสนิทอยู่กับพระเจ้านมัสการสรรเสริญพระเจ้าจากชีวิตของเราอย่างสม่ำเสมอเพราะในพระคำของพระเจ้านะครับได้บอกว่าพระยาเวทรงปรีดีในคนที่ยำเกรงพระองค์ในคนที่เฝ้าคอยความรักมั่นคงของพระองค์เอาล่ะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับมารีบเข้ามานมัสการพระเจ้ายิ่งใหญ่ขอเชิญทั้งหญิงทั้งชายขอเชิญทั้งหญิงทั้งชายด้วยดียินดีและชื่นชมยินดี
ื่อที่ยินดีและชื่นชมยินดี6วันทำงานมากมายใจใจอ่อนร้าเรี่ยวแรงชีวิตมีราคาแพงเงินใบแดงๆจะเสียฟรีเจ็บป่วยเสียกาลเสียงานสงสารซื้อยาเร็วที่ดีมาเถิดมาชื่นชมยินดีมาเถิดมาชื่นชมยินดีวันอาทิตย์นี้มานมัสการวันอาทิตย์นี้มานมัสการขอเจอทั้งหญิงทั้งชายขอเจอทั้งหญิงทั้งชายเพื่อที่ยินดีและชื่นชมยินดีเพื่อที่ยินดีและชื่นชมยินดีร่างกายไม่ใช่เครื่องคนจะทนทานได้แค่ไหนชีวิตทั้งกายและใจพักผ่อนเอาไว้หนึ่งวันเต็มที่รับพรจะได้อะไรมามาหน้าเต็มใจน้องพี่มาเถิดมาชื่นชมยินดีมาเถิดเราชื่นชมยินดีวันอาทิตย์นี้มานมัสการวันอาทิตย์นี้มานมัสการมารีบเข้ามานมัสการพระเจ้ายิ่งใหญ่ขอเจรทั้งหญิงทั้งชายขอเจรทั้งหญิงสิทธิยินดีและชื่นชมยินดีสิทธิยินดีและชื่นชมยินดีพระองค์อยู่ด้วยกับเราไม่เหงาหัวใจไร้ค่าหากแม้นว่ามีน้ำตาพระองค์จะพาให้เรายินดีอย่ากลัวความเศร้ากังวลยามจนหรือว่ามั่งมีมาเถิดมาชื่นชมยินดีมาเถิดมาชื่นชมยินดีวันอาทิตย์นี้มานมัสการวันอาทิตย์นี้มานมัสการ